ขณะนี้จะคุยกับคุณก่อแก้พิกุลทองสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและอดีตสสเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันไปเป็นสมาชิกพรรคประชาชนคุณทัชนีบุรุษปกรณ์สวัสดีทั้งสองท่านฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสยุทธ์คุณไบร์และก็น้องกุ้งครับสวัสดีค่ะที่สรยุทธ์น้องไบร์สวัสดีพี่ก่อแก้วค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยครับครับคุณก่อแก้วมีเวลาจำกัดเหรออ๋อปล่าครับตอนนี้ผมอยู่ที่สภาครับกำลังวันนี้มีประชุมร่วมรัฐสภาครับก็มาทำหน้าที่ตามปกติครับเดี๋ยวขอเวลานิดหน่อยคุณกุ้งเมื่อวานนี้คิดยังไงถึงโพสต์ลงไปแบบนั้นน่ะมีคนตายนะก็หลังจากที่รัฐบาลนะคะได้มีการเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลค่ะก็มันให้ทำนึกถึงความรู้สึกเมื่อตอนปี53ที่เป็นผลกระทบที่สุดว่าตอนนั้นมีการชุมนุมของพี่น้องที่เรียกว่าคนเสื้อแดงนะคะแล้วในปี53นี่น่ะมีการสลายการชุมนุมเพราะเราเรียกร้องโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงนะพี่ก่อแก้วก็ด้วยก็เป็นหนึ่งในแกนนำในการที่เรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับ99ชีวิตที่เสียชีวิตไปนะคะณถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถคืนความยุติธรรมเข้าได้เลย14ปีที่ผ่านมาก็เลยอยากจะเตือนความทรงจำทั้งนิดนึงค่ะว่าที่เขาเสียชีวิตไปนั้นเขาคือมนุษย์อย่างพวกเรา มีครอบครัวเขาที่จะต้องเสียหายเสียใจกับบุคคลที่ในครอบครัวที่เขาเสียชีวิตไปที่ออกมาเรียกร้องการชุมนุมให้รัฐบาลยุบสภาก็เท่านั้นนะคะก็เลยนึกถึงว่าณวันนั้นรู้สึกว่าเรามีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็เรียกร้องไว้ว่าอย่าลืมวันนั้นละกันค่ะเพราะฉะนั้นมันคือสะท้อนความรู้สึกหลังจากที่พรรคเพื่อไทยชวนประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลแล้วถูกไหมใช่ค่ะคือความรู้สึกก็คือหมายความว่ายังไงคุณกุ้งเอาชัดๆเลยความรู้สึกจากใจเลยก็คือเราเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพี่น้องที่เสียชีวิตมา10กว่าปีนะคะกุ้งคิดว่าไม่ใช่กุ้งคนเดียวที่รู้สึกอย่างนั้นแน่นอนที่ก่อแก้วรู้สึกด้วยแน่นอนเหมือนกันนะคะว่าวันนั้นน่ะพี่น้องที่เสียชีวิตไปเราอย่าลืมนะคะว่าพรรคเพื่อไทยมีวันนี้ได้เราอย่าลืมว่ามีซากศพพี่น้องที่เราต้องร่วมรับผิดชอบเขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับคนเสื้อแดงทั้งหลายและวันนี้แกนนำเสื้อแดงทั้งหลายอะค่ะได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ไม่อยากให้ลืมก็ยังอยากจะให้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับ99ชีวิตที่เสียชีวิตไปอยู่ค่ะคุณก่อแก้วมันก็เป็นเสียงสะท้อนของคนที่เคลื่อนไหวเขาก็เจ็บปวดอะคุณว่ายังไงฮะเพราะว่าคุณบอกว่าเสื้อแดงไม่ได้ติดใจแล้วเนี่ยคุณสรยุทธครับผมเองเป็นแกนนำในยุคการชุมนุมปี2553นะครับผมเองก็เจ็บปวดและเครียดแค้นจริงชังล่ำให้ในเหตุการณ์นั้นผมเองต้องถูกคดีก่อการร้ายติดคุกไป9เดือนกว่าครับนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เจ็บปวดมากโกรธมากแล้วก็มีความรู้สึกเชิงลบต่อพรรคประชาธิปัตย์มานับ10ปีแต่เราต้องให้ความยุติธรรมด้วยนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับคนที่มีมุมมองทางการเมืองที่ถูกต้องกลุ่มคนที่รับประชาธิปไตยกับกลุ่มคนที่ต้องการแสวงหาอำนาจนะครับและใช้อำนาจในทางที่ผิดในพรรคประชาธิปไตยเองเนี่ยก็มีคนหลายรุ่นบางรุ่นก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมบางรุ่นก็สร้างสิ่งเสียๆให้กับสังคมในกรณีนี้การเกิดเหตุเมื่อปี2553นั้นอยู่ภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับคุณเจริญชัยศรีอ่อนไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นครับคุณเดชอิทธิ์ก็เพิ่งมาเป็นตสไม่นานนะครับไม่เกี่ยวเลยไปดูรายชื่อกรรมการบริหารชุดใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีใครเกี่ยวข้องในปี53เลยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราโกรธคุณสุเทพโกรธคุณอภิสิทธิ์โกรธพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนั้นแล้วเราจะเหมารวมกับทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งที่เขาเป็นผู้กระทำหาว่าเขาเป็นคนชั่วร้ายด้วยเนี่ยมันไม่ถูกนะครับเหมือนเวลาเราโกรธกองทัพบกที่มีการทำยึดอำนาจเป็นระยะเนี่ยเราจะโกรธเจ้าที่ทหารหลายหมื่นคนหรือแสนคนไม่ได้หรอกครับ
เราต้องโกรธเฉพาะคนที่มาก่อการเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้พรรคพิบัติคนที่เข้ามาบริหารยุคนี้เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามาแย่งชิงอำนาจการบริหารออกจากคนกลุ่มเดิมทำให้คนกลุ่มเดิมก็หมดอำนาจไปเขามานำพรรคใหม่เขาต้องการพาพรรคพิบัติในยุคใหม่ไปสู่ทิศทางใหม่แล้วก็จะร่วมแรงร่วมใจสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในวงการการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็ไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องในความผิดในยุคนั้นเพียงแต่ชื่อพรรคเท่านั้นแหละที่แปดเปื้อนจากคนบางคนแล้วเราก็ไปลงโทษตัวพรรคแทนที่เราจะลงโทษตัวบุคคลที่สั่งการหรือตัวคนที่มีเปื้อนเลือดครับเป็นเราเองต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนเหล่านี้ด้วยที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับผมยังโกรธคุณทักษิณคุณสุเทพโกรธมากวันนี้ยังโกรธมากอยู่ญาติวีรชนที่เขาสูญเสียเขาก็ติดต่อประชาสัมพันธ์กับผมมาตลอดในช่วงสิบกว่าปีนี้นะผมเห็นใจเขาแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยผมเองมองว่าคุณเฉลิมชัยคุณเดชเขาไม่เกี่ยวนะครับถ้าผมจิตใจผมจิตใจคุณอาทิตย์คุณสุเทพนะส่วนคนอื่นจะติดใจตัวพรรคเนี่ยที่ผมก็อาจจะเข้าใจได้เพราะบางทีเราก็ความเครียดแค้นในยุคนั้นเนี่ยมันสะสมมายาวนานการต้องการใครรับชอบต้องการรับใบออกเนี่ยผมเข้าใจครับเดี๋ยวคุณก่อแก้วอย่าเพิ่งไปไหนคุณกุ้งฟังดูคุณก่อแก้วบอกให้แยกแยะคุณเดชอิดคุณเฉลิมชัยรวมถึงกรรมการปัจจุบันเขาไม่ได้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ในครั้งนั้นและชุดนี้แหละที่เป็นคนดำเนินการแย่งชิงอำนาจมาจากกลุ่มคนที่พรรคคนเสื้อแดงเครียดแค้นคุณกุ้งเห็นยังไงก็ที่ก่อแก้พูดก็มีส่วนถูกนะคะแต่เราต้องอย่าลืมว่าเชื้อในการนำคำนั้นคือพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนตอนนี้ผู้นำพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นกับตอนนี้พี่ก่อแก้บอกคนละคนกันแต่ว่าถ้าเราไปร่วมรัฐบาลกับเขาพรรคแกนนำรัฐบาลมั่นใจหรอคะก็จะสามารถทวงคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องวีรชน99ชีวิตที่เสียชีวิตไปก็ไม่ก็อาจจะไม่เป็นไรในเมื่อมีแกนนำเสื้อแดงพี่ก่อแก้วเข้าไปร่วม อยู่ในรัฐบาลแล้วก็อาจจะขอให้พี่ก่อแก้วเนี่ยค่ะเป็นแกนนำในการทวงความยุติธรรมให้กับ99ชีวิตยิ่งตอนนี้เราเป็นรัฐบาลนะคะก็สามารถใช้อำนาจในรัฐบาลในการสอบถามความยุติธรรมไม่ว่าจะไม่ใช่เฉพาะผู้ชุมนุม99คนนะคะเสียชีวิตไปมันมีทั้งสองฝ่ายให้ความกระจ่างทั้งสองฝ่ายเลยเพราะว่าทั้งสองฝ่ายที่เสียชีวิตนั้นคือชีวิตของมนุษย์จริงๆนะคะแล้วก็เราต้องอย่าลืมว่าพรรคประชาธิปัตย์มีส่วนในการสลายชุมนุมลุงสองคนที่มีส่วนในพรรคสองพรรคก็มีส่วนในสลายชุมนุมแล้วแกนนำในพรรครวมไทยสร้างชาติคนหนึ่งก็เป็นแกนนำในการที่ทำให้เกิดนองเลือดในปี53ก็มาอยู่ร่วมรัฐบาลอยู่ก็เป็นโอกาสดีอะค่ะที่นาทีนี้จะได้สะสางกระบวนการยุติธรรมให้เรียบร้อยสักทีมันก็14ปีผ่านมาแล้วครอบครัวเหยื่อผู้เสียชีวิตเขาก็รอความยุติธรรมเราทวงถามความยุติธรรมให้ทุกๆปีแม้ทุกปีปีที่แล้วที่เราทวงถามความยุติธรรมผู้บริหารประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์นะคะก็เป็นผู้บริหารชุดปัจจุบันนี้เราก็ยังทวงถามความยุติธรรมอยู่ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะให้ทวงถามความยุติธรรมได้มีโอกาสได้มากขึ้นนะคะไปทีละข้อตรงนี้ทวงถามเดี๋ยวผมจะถามให้ตกลงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปี53มีอยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติอีกใครคุณเอกนัทนะคะที่มีโผครม.แล้วจะได้เป็นรัฐมนตรีอะค่ะก็อยู่คุณขิงก็อยู่ในกระบวนการความขัดแย้งนี้ด้วยต้องคุณสอยุทธครับเอกคุณเอกนัทนี่เขาเป็นแกนำกปปสน่าจะเป็นยุคหลายปีปี57ไหม2556 57กปปสไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมคุณขิงอ่ะแต่53คุณขิงกปปสครับใช่ไหมไม่เกี่ยวข้อง53ครับผมไม่รู้นะตอนนั้นอาจจะยังมีบทบาทมากน้อยยังไงแต่ว่าที่โดดเด่นเนี่ยมันจะเป็นช่วงกปปสปี57 56 57ก่อนจะรัฐประหารครั้งหลังสุดใช่ครับใช่ท่านนี้ผมฟังคุณกุ้งแล้วคุณก่อแก้วเอาเข้ามาร่วมรัฐบาลในนามพรรคการเมืองไงเขาก็เป็นพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นการรัฐบาลในช่วงที่มีการสถานการณ์ชุมนุม
ี53ซึ่งเป็นความเจ็บปวดของคนเสื้อแดงล้มตาย99ศพบาดเจ็บจำนวนมากมั่นใจเหลือว่าจะทวงความยุติธรรมได้ให้กับคนที่เสียชีวิตครอบครัวเขาแล้วเอาถ้าอย่างนั้นฝากไปด้วยคุณก่อแก้วเป็นคนเสื้อแดงอยู่ในรัฐบาลไปทวงด้วยนั้นในภาวะการอย่างนี้เนี่ยทวงได้ไหมคุณก่อแก้วเชิญ2คำถามคุณต่อรยุทธครับเรื่องนี้เป็นความเจ็บปวดที่พวกผมแบกรับมา10ปีแล้วและพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้คดีขึ้นสู่ศาลนะครับเราเจอทางตันตอนที่ปปช.เขาไม่ยอมส่งเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลนะครับเขามีมติบอกว่าไม่ผิดแล้วทำให้เราเนี่ยเจอทางตันไม่สามารถขึ้นศาลได้นะครับตอนนี้เราพยายามที่จะผลักดันกฎหมายเรื่องหนึ่งภายใต้เวลาที่จำกัดเนี่ยเพื่อให้นำคดีนี้ขึ้นสู่ศาลให้จงได้นะครับแต่ว่าก็คือในกรณีที่ปปช.สั่งไม่ฟ้องเนี่ยให้ประชาชนผู้เสียหายสามารถจะฟ้องเองได้ถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องแต่อันนี้ผมจำได้ว่าเพื่อไทยเสนอแล้วจู่ๆคุณชูศักดิ์รองหัวหน้าพรรคไปถอนออกมาเฉยเลยอ่ะผมจำได้อยู่คุณต่อยุทธโอ้ความจำแม่นนะครับเรื่องนี้พอดีมันมีข้อกฎหมายบางข้อมันมีปัญหาบางอย่างซึ่งผมขออนุญาตที่จะไม่พูดผ่านสื่อแล้วกันนะครับมีประเด็นข้อกฎหมายบางอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนก่อนนะครับในการเสนอเข้ามาใหม่แต่ผมเรียนทุกท่านนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ย อย่างเช่นเราเป็นฝ่ายค้านมาตลอดเนี่ยในช่วงหลายปีเราจะไม่สามารถผลักดันกฎหมายอะไรได้เลยคุณต้องมีเสียงข้างมากในสภาก่อนคุณต้องเป็นรัฐบาลคุณจึงมีสิทธิ์ผลักดันกฎหมายที่คุณต้องการได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเจ็บปวดหลายเรื่องแต่เราก็ต้องทำนะครับเราพยายามมองข้ามบางอย่างนะครับเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าครับท่านไม่งั้นเราจะแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้แก้กฎหมายไม่ได้ผลักดันกฎหมายที่คุณรยศกำลังให้ข้อมูลอยู่เนี่ยนะเราก็แก้ไม่ได้ดังนั้นวันนี้เราเจ็บปวดบางอย่างเพื่อผลบางอย่างแต่ว่าเราพูดมากไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเราก็ต้องยามทำงานไปเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการไม่งั้นที่เราต่อสู้มาเพื่อให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นครับคุณก่อแก้วยืนแต่ว่าอยากผลักดันต่อถูกไหมเรื่องนี้ที่จะทวงความเป็นธรรมให้คนเสื้อแดงถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วเวลาก็จำกัดแล้วด้วยนะครับมีหลายเรื่องที่เรากำลังต้องผลักดันในช่วงนี้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องนิรโทษกรรมและเรื่องกฎหมายฉบับนี้นะครับคนก็เรียนให้ทราบกันเดี๋ยวอีกนิดนึงคุณทัศนีฟังแล้วเป็นยังไงเขาสัญญากับคุณสัญญาคุณทัศนีไหมคุณก่อแก้วผมคุณกุ้งกับผมเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันสนิทกันนะครับ เรารักกันเหมือนพี่เป็นน้องครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมแบกรับต่อญาติวีรชนผู้สูญเสียนะครับคุณกุ้งเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เจ็บปวดในเหตุการณ์นั้นและผมขอบคุณที่เขายังมีความรู้สึกที่หนักแน่นมั่นคงเหมือนเดิมไม่แปรผันในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับอันการที่ผมพูดออกสื่อออกทางช่องรายการขุนศรยุทธ์ต้องมีผู้ชมทั่วประเทศเนี่ยมันก็ผูกมัดในตัวผมอยู่แล้วไปในตัวครับคุณต่อยุทธครับคุณกุ้งฟังแล้วเป็นยังไงเขาบอกมีเหตุจำเป็นถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลได้บริหารเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกรวมถึงไอ้เรื่องทวงความเป็นธรรมที่วานนี้ด้วยคุณทัศนีครับก็ถ้าพี่กอกแก้วพูดอย่างนี้คุณก็สบายใจนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็ไม่สามารถทวงถามความยุติธรรมนี้ได้แต่วันนี้เราเป็นรัฐบาลแล้วนะคะกุ้งก็คิดว่าพี่ก่อแก้วเป็นคนที่เจ็บปวดในเหตุการณ์นั้นมากกว่ากุ้งได้ซ้ำเพราะพี่ก่อแก้วเป็นแกนนำกุ้งนั้นแค่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกับพี่ก่อแก้วเมื่อพี่ก่อแก้วพูดขนาดนี้กุ้งก็สบายใจว่าเมื่อเป็นรัฐบาลก็จะทวงถามความยุติธรรมแล้วก็คืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ยังมีอีกเด็กนักศึกษาอะไรที่อยู่ในเรือนจำยังหวังว่าพรบนิรโทษกรรมนะคะก็จะได้ให้เด็กนักศึกษาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองได้ออกมาก่อนก็ถือว่าเป็นพี่ก่อแก้วก็ให้สัญญากับพี่น้องประชาชนในรายการของคุณสรยุทธก็คนดูมากมายเหลือเกินน้องไบคุณสรยุทธกุ้งดีใจมากค่ะกุ้งคิดว่าคุณสรยุทธกับน้องไบก็ดีใจที่ได้ยินพี่ก่อแก้วพูดอย่างนี้ว่าเราเป็นรัฐบาลเพื่อจะมาคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้อง99ชีวิตนี้ด้วยขอบคุณพี่ก่อแก้วค่ะอ่ะคุณก่อแก้วฮะครับผมถามเติมนิดนึงก็เชิญเอาต่ออะไรนะต่อก่อนจะว่าอะไรก่อน
ไม่ก็ขอบคุณน้องกุ้งที่เข้าใจนะครับแล้วก็จะช่วยกันต่อไปเพื่อประเทศนี้มันอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นให้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีความยุติธรรมในสังคมนะครับครับนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังแล้วต่อสู้มา10กว่าปีที่ผ่านมาครับมันมีความจำเป็นอะไรไหมจริงๆถ้าไม่เอาประชาธิปัตย์นะสมมตินะคุณก่อแก้ววันนั้นอยู่ในที่ประชุมพรรคถูกไหมที่ไม่เอาพรรคพลังประชารัฐอ่ะแต่ก็รู้กันในทางปฏิบัตินะว่าพลังประชารัฐจะมีครึ่งนึงอ่ะเขาจะใช้เอกสิทธิ์โหวตรัฐบาลได้มันจำเป็นอะไรต้องเอาประชาธิปัตย์วันนั้นอ่ะสรยุทธครับมันมีกฎหมายสำคัญที่เราต้องช่วยกันผลักดันในสภานะครับเราต้องมีความมั่นใจว่าเสียงมันแน่นพอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะว่าเราไม่มีปัญหาในการขับเคลื่อนกฎหมายใดๆในสภานะครับงั้นการมีเสียงที่มั่นคงเนี่ยทำให้เราผลักดันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องพรบนิรโทษกรรมหรือกฎหมายที่ทวงคืนความยุติธรรมเนี่ยนะครับเรามั่นใจมากกว่าว่าเราจะผ่านโดยไม่มีปัญหาอะไรเพราะอย่าลืมว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมาจากหลายกลุ่มเสรีนิยมกลุ่มอนัตถนิยมซึ่งบางจุดก็มีปัญหามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันหรือนโยบายบางเรื่องที่เป็นนโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยบางอย่างก็อาจจะไม่ตรงกันถ้าเรามีเสียงหลายและพรรคเข้ามารวมกันเนี่ยเรามีโอกาสเจรจาเพื่อให้โหวตไปให้กฎหมายผ่านได้ง่ายกว่านี่ก็มองว่าผู้บริหารประชาธิปัตย์รุ่นต้องมีเสียงจำกัดเนี่ยบางทีพรรคร่วมเองอาจจะเล่นแง่ได้ถูกไหมฮะอาจจะต่อรองได้ซึ่งเราก็เดินยากนี่ก็มองว่าประชาธิปัตย์ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เขาจะมายกมือให้เนี่ยแนวทางมันจะมาทางเพื่อไทยแล้วขนาดนั้นเลยนะคือเขาเป็นกลุ่มคนที่มีแนวคิดทำการเดินสร้างสรรค์นะครับมองที่การเสนอนโยบายแล้วเร่งสร้างผลงานเป็นหลักไม่ได้ทำงานการเมืองแบบทำลายคู่ต่อสู้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองทิศทางแบบนี้เป็นการเมืองที่จะช่วยกันผลักดันในสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับสังคมครับผมถามก่อนที่คุณก่อแก้วจะไปประชุมคุณกู้อีกนิดนึงนะใจเย็นๆคุณก่อแก้วมันมีบางคนมองว่าอันนี้อีกมุมนึงเลยนะนี่เหมือนกับเป็นความพยายามที่ดึงประชาธิปัตย์มาเพื่อจะเป็นการล้างแค้นประชาธิปัตย์อีกแบบนึงก็คือเนี่ยใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเนี่ยจัดการคนที่เคยมีปัญหาให้กลุ่มนี้ยึดพรรคมาคุณก่อแก้วพูดได้ไหมผมก็พูดได้ผมเรียนคำตอบยุคนี้ถ้าเรามองแบบลึกๆจริงๆเนี่ยวันนี้การที่กรรมการบริหารพรรคมีมติให้มาร่วมกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีบางคนที่เป็นอดีตผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปไตยสองสามคนเขาไม่เห็นด้วยสี่คนแต่ว่าในเมื่อกรรมการบริหารเขามีมติเงี้ยสองสามคนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วสองสามคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เจ็บปวดที่สุดในการตัดสินใจของกรรมการบริหารชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามที่ว่าพรรคเพื่อไทยเสียอะไรเพราะแทนไม่เสียพรรคเพื่อไทยมีแต่ได้ได้คนมาร่วมงานได้การทำงานการเมืองเพื่ออนาคตแล้วก็ทำให้คนยุคเก่าที่เคยสร้างปัญหาเนี่ยได้รับผลกรรมได้รับความเจ็บปวดไปเราอยากได้เงื่อนไขถึงขนาดว่าถ้ามาทั้งพรรคแล้วต้องมาโหวตให้รัฐบาลด้วยไหมเขาใช้เอกสิทธิ์ได้ไหมครับปกติโดยมารยาทเนี่ยมันต้องไม่คัดค้านต่อกฎหมายที่รัฐบาลเสนอไปนะครับยกเว้นเป็นเรื่องที่นโยบายสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องโหวตในทิศทางเดียวกันครับไม่คุณก่อแก้วพูดถึงว่าถ้าเกิดเขาโหวตสวนหรือเขางดออกเสียงไม่มาเป็นรัฐบาลด้วยการครบ25คนพรรคเพื่อไทยจะบอกเขาไหมว่าไปขับเขาออกจากพรรคนะทำอย่างนี้ไม่ได้นะพรรคเพื่อไทยก็ไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับมันเป็นอนุญาตทางการเมืองไม่หมายถึงคุณก่อแก้พูดเมื่อวานนี้คล้ายๆกับว่าระวังโดนจับเพิ่มก็ต้องเข้าใจเองพูดไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นใช่ไหมมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาครับเป็นสิทธิ์ของเขาแต่โดยมารยาททางการเมืองมันจะมีปัญหาตามมาในการดำรงอยู่ด้วยกันในพรรคของเขาเข้าใจขอบคุณคุณก่อแก้ตอนนี้ก่อนขอบคุณนะฮะขอบคุณครับคุณต่อยุทธครับคุณไบร์แล้วก็น้องกุ้งนะครับแล้วก็ท่านชมทางบ้านครับขอบคุณครับขอบคุณนะคุณกุ้งอยู่อีกนิดนึง
เอามองอีกมุมนึงยังไงคุณกุ้งได้ยินไหมได้ยินค่ะคุณกุ้งฮะคุณกุ้งยังอยู่ไหมเอามันตัดสายไม่รู้ตัดไปทั้งคู่เลยมั้งเอามันแยกสายอยู่ไหมเอาวางไปแล้วเหรอจะได้ถามคุณกุ้งในมุมนี้ไงเป็นการนักสังเกตการอีกข้างหนึ่งเขาบอกนี่เป็นที่คุณก่อแก้วบอกปรากฏการณ์นี้คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือ3คนนั้นน่ะคนรุ่นเก่าคุณก่อแก้วใช้คำว่าได้รับผลกรรมได้รับความเจ็บปวดไปพรรคเพื่อไทยเสียอะไรมีแต่ได้1ได้คนมาทำงาน2คนรุ่นเก่าได้รับผลกรรมคนรุ่นเก่าของประชาธิปัตย์อ่ะนะคะคุณก้งค่ะพี่ยุทธค่ะต่อค่ะเมื่อไหร่มากรุงเทพโทรศัพท์มาบอกหน่อยนะจะชวนมากินกาแฟโอ้ยขอบคุณมากค่ะพี่ยุทธค่ะแต่ไม่ร้องเพลงนะคะแต่ไม่ร้องเพลงค่ะเอานะผมชอบฟังเสียงร้องเพลงอาจจะถามต่อตรงนี้หนึ่งอีกมุมหนึ่งก็มองในมุมว่าวิธีการดึงประชาธิปัตย์มาแบบนี้กลุ่มคนที่เป็นอำนาจนำในพรรคเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์แล้วกลับเป็นฝ่ายที่ไปยึดเอาจากกลุ่มเดิมแล้วคุณก่อแก้วก็บอกว่าพูดได้นี่ว่ายังไงนะบอกว่าเพื่อไทยเสียอะไรล่ะมีแต่ได้หนึ่งคือได้คนมาทำงานสองก็คือคนรุ่นเก่าของประชาธิปัตย์รุ่นนั้นน่ะได้รับผลกรรมได้รับความเจ็บปวดไปคนที่เจ็บปวดที่สุดตอนนี้กับเหตุการณ์นี้สองสามท่านนั้นแหละคุณก่อแก้วบอกแบบนี้คุณกุ้งคุณเห็นยังไงในมุมนี้นะคือต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรมการบริหารชุดปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ประชาธิปัตย์มานานคุณเฉลิมชัยไม่ใช่เพิ่งมาอยู่นะคะอีกหลายท่านไม่ใช่เพิ่งมาอยู่แต่ถ้าเกิดบอกว่าจะดึงเข้ามาเพื่อที่จะผ่านกฎหมายต่างๆไปด้วยกันอย่าลืมนะคะว่ากฎหมายนิรโทษกรรมหรือว่าทวงคืนความยุติธรรมเนี่ยค่ะพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนเขาต้องพร้อมโหวตให้อยู่แล้วแล้วมั่นใจได้ยังไงคะว่าดึงเข้ามาแล้วเราจะไม่เป็นข้ออุปสรรคในการทำกฎหมายที่จะยื่นกฎหมายอาจจะมีการเกรงใจกันหรือยังไงกันนี่กุ้งไม่ทราบได้แต่เมื่อพี่ก่อแก้วมั่นใจขนาดนี้ว่าสามารถจะผ่านกฎหมายต่างๆได้ก็จะขอดูไปอะค่ะแล้วขอให้พี่สรยุทธกับน้องไบคอยช่วยตรวจสอบด้วยเพราะลำพังกุ้งคนเดียวเนี่ยกุ้งไม่มีปัญญาเป็นแค่ประชาชนหนึ่งคนเท่านั้นต้องบังสื่ออย่างพี่ยุทธเนี่ยค่ะช่วยกระทุ้งรัฐบาลโดยเฉพาะคนที่ออกมายืนยันว่าจะทวงความยุติธรรมให้กับพี่น้องที่เสียชีวิตไปเพราะอย่าลืมนะคะว่ามันคาใจ99ชีวิตเขายังมีครอบครัวที่เขาอาจจะต้องรับผิดชอบเขาอาจจะต้องเป็นพ่อที่ลูกๆเสียพ่อไปหรือว่าเป็นลูกที่พ่อแม่ได้เสียลูกไปคือความยุติธรรมให้เขาเถอะค่ะครับคือกฎหมายตัวนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยมีร่างเสนอไปแล้วเป็นกรณีที่เดิมเนี่ยศาลยายาเคยวินิจฉัยว่าเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมันต้องไปที่ปปช.วินิจฉัยปปช.พอมีมติไม่ฟ้องมันจบเลยเพราะประชาชนฟ้องเองไม่ได้พรรคเพื่อไทยก็เลยเสนอแก้ให้ประชาชนฟ้องเองโดยกระบวนการถ้าปปช.ไม่ฟ้องแต่ปรากฏว่ามันมีการถอนออกมาแล้วคุณก่อแก้วเมื่อสักครู่บอกว่ามันเป็นกรณีมีปัญหาข้อกฎหมายบางข้อถึงถอนออกมาแต่ยืนยันจะผลักดันต่ออันนี้เดี๋ยวตามกันดูนะคุณกุ้งนะใช่ค่ะก็ต้องตามกันดูเพราะว่าเมื่อกี้คุณก่อแก้วบอกว่ามีข้อกฎหมายที่ไม่สามารถอธิบายให้ฟังได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถยื่นใหม่ได้อีกนะคะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็หลายเดือนแล้วเราก็หวังว่าภายในเทอมเนี้ยค่ะก็จะรีบยื่นให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนปัญหาเศรษฐกิจก็ต้องแก้แต่ว่าปัญหาเรื่องระบบความยุติธรรมหรือเรื่องโครงสร้างมันสามารถทำไปพร้อมๆกันได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณสักบาทด้วยซ้ำนะคะครับค่ะครับคุณกุ้งโดยส่วนตัวนี่ไม่ชอบประชาธิปัตย์เลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ชอบเลยค่ะพี่ยุทธค่ะพี่น้องประชาธิปัตย์หลายคนที่กุ้งก็คุยด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของคืนความยุติธรรมเนี่ยค่ะมันเป็นรูปแบบของระบบตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเขาก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบคือไม่ต้องมีส่วนนะคะต้องรับเป็นผู้รับผิดชอบเลยไม่ว่าเป็นผู้สั่งการหรือว่ายังไงก็อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์อยู่แน่นอนไม่ทุกคนนะคะครับแต่ว่าในความรับผิดชอบถ้าเรายังอยู่ในพรรคเราก็ต้องรับผิดชอบอย่างถ้าวันนี้กูนี่อยู่ในพรรคเพื่อไทยการกระทำที่พรรคเพื่อไทยทำกูก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะเราอยู่ในระบบพรรคกูถึงเรื่องที่ต้องเดินออกมาเพราะฉะนั้นแกนนำหลายๆคนที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์ในวันนั้นก็วันนี้ก็ยังอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์อยู่ครับครับก็จะเป็นหวังอย่างที่พี่ก่อแก้วพูดอะค่ะว่า
แกนนำชุดนี้จะมาปฏิรูปพรรคเพราะฉะนั้นไม่ว่ากฎหมายฉบับเนี้ยค่ะก็หวังว่าคงจะไม่รับการขัดขวางจากแกนนำแล้วก็พรรคร่วมที่อยู่ในรัฐบาลนะคะคือคุณกุ้งกำลังบอกว่ามันไม่ได้แยกขาดชัดเจนขนาดนั้นว่าผู้บริหารชุดใหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เขาจริงๆส่วนหนึ่งก็อยู่มานานเหมือนกันใช่ค่ะมันคือความรับผิดชอบค่ะอ่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสพูดคุยกันติดตามไปพร้อมกันขอบคุณครับคุณทัศนีครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณพี่ยุทธขอบคุณน้องใบและขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านด้วยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับอ่ะเก็บต่อให้เรียบร้อย